เรื่องการเมืองหน่อยนะครับเมื่อวานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับเขาออกมาสยบข่าวลือนะเห็นว่าบินไปเมืองนอกบินด่วนไปคนเขาลือกันไม่ดีไม่ดีเลยคุณนี่เลยคุณโพสนานุ่มโพสนานานุ่มไงที่โพสเฟซบุ๊กบอกว่าบิ๊กป้อมหายไปน่าจะไปเมืองนอกนะอะไรต่างๆนานาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมโผล่ออกมานะยืนยันว่ายังอยู่ที่ไทยอ๋อก็ในส่วนของบิ๊กป้อมผมว่ามันเป็นแค่น้ำจิ้มมากกว่าน้ำจิ้มก็คือเดี๋ยวตอนนี้ก็คือยังไม่มีความชัดเจนว่าบิ๊กป้อมจะกลับมาในเก้าอี้อะไรแต่ว่าตามโผเนี่ยก็คือเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแต่ว่าในส่วนรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของท่านนายกบิ๊กตู่เนี่ยที่นายกแล้วก็กลาโหมแต่ว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยมันต้องดูในเรื่องแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐหมายความว่าบิ๊กป้อมนี่แค่น้ำจิ้มเดี๋ยวมาดูเมนคอร์สเลยฮะเมนคอร์สอยู่ที่คุณเอกราชช่างเหลาใช่ไหมฮะนี่ฮะคือจริงๆอย่างนี้คือมันจริงๆมันเป็นธรรมชาติของการเมืองระบบโควต้านะเพราะว่าอย่าลืมนะก่อนหน้านี้พลังประชารัฐเนี่ยเขาไปดูดมาเยอะถูกต้องหลายกลุ่มในพรรคเนี่ยแล้วมันก็คาดการได้แหละว่าพอเก้าอี้มันน้อยคนมันเยอะท้ายสุดเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันก็เลยลามมาถึงการแย่งเก้าอี้กันซึ่งสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะลามมาจนกว่าเวียนทีสุดท้ายที่นายกนำรายชื่อครม.ขึ้นทูล9นั่นแหละซึ่งเมื่อว่าจริงๆไม่ใช่เมื่อวานหรอก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมาแล้วล่ะทั้งในส่วนสสกลุ่มอีสานครับแล้วก็สสในกลุ่มภาคใต้กลุ่มด้านขวัญไทยส่วนกลุ่มอีสานเนี่ยคุณเอกราชช่างเหลาครับนะครับเป็นบัญชีรายชื่อที่เขาดูพื้นที่อีสานตอนบนเนี่ยครับจริงๆเขาเมื่อวานเป็นครั้งที่2แล้วนะที่ออกมาเคลื่อนไหวคือออกมาพูดไป2รอบแล้วเราใช้คําว่าขย่มเลยครั้งแรกเลยขย่มว่าสสอีสานตอนบนนะต้องได้ตําแหน่งโควต้ารัฐมนตรีนะเพราะว่าดูทั้งอะไรอ่ะขอนแก่นดูทั้งอุบลราชธานีต่างๆเนี่ยแล้วก็ทําเก้าอี้ให้พลังประชารัฐเนี่ยเกือบ20เก้าอี้เขาเจาะได้คะแนนเป็นล้านอย่างเงี้ยทําไมคุณไม่ให้เขาสุดท้ายพูดไปแล้วครั้งแรกเงียบไปกับสายลมเงียบเหมือนเป่าสาครับเมื่อวานนี้เลยออกมาขย่มอีกรอบนึงอย่างที่คุณเก่งจะเล่าให้ฟังนะครับใช่ก็คืออย่างนี้คุณเอกราชก็พยายามย้ำเหมือนเดิมแหละว่าเนี่ยทำผลงานมาตอนเลือกตั้งอีสานตอนบนเนี่ยได้มาล้านกว่าเสียงครับคำนวณเก้าอี้นู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ควรที่จะมีโควต้าแล้วมันตรีให้กลุ่มอีสานตอนบนบ้างแต่พอผมไปดูในสัดส่วนเนี่ยผมว่าไม่ได้อะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ในสัดส่วนสสเขตเนี่ยอีสานเนี่ยได้11เก้าอี้ครับแต่11เก้าอี้เนี่ย9เก้าอี้เนี่ยเป็นสสอีสานใต้ทางล่างสสเขตนะซึ่งเป็นกลุ่มโคราชเขาได้เก้าอี้แล้วเขาได้เก้าอี้แล้วมีช่วยคมนาคมไปแล้วในส่วนสสอีสานตอนบนเนี่ยมีเขตแค่2เก้าอี้แต่ว่าเขาไปเอาใบเสร็จมาเคลมว่าได้คะแนนล้านเสียงไปคำนวณเป็นบัญชีรายชื่อได้อีก17 18เก้าอี้เขาคะแนนดิบมาให้ใช่เพราะฉะนั้นควรที่จะได้บ้างแต่ว่าแบบในความเป็นสสเขตมันมีแค่2เก้าอี้ไงมันน้อยเกินแล้วพลังต่อรองเนี่ย1มันน้อยแล้ว2เนี่ยก็อย่างที่ว่าเก้าอี้มันน้อยแต่คนมันเยอะมันมีหลายมุ้งเนี่ยเข้าใจว่ารัฐมนตรีช่วยไม่น่าได้พี่แตนว่าไงคือจริงๆอ่ะนะผมว่าสัดส่วนของการแบ่งเก้าอี้เนี่ยนะจริงๆมันจะเป็นอัตรา7ต่อ1หรือเปล่าใช่7ต่อ1 7ต่อ1ใช่มั้ย7ต่อ1จริงๆถ้าไปรวมสสอีสานบนกับใต้รวมกันเนี่ยนะมันคือ11เสียงถ้ากลับมันต้องได้แค่1มันก็ปัดเศษให้เขาไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ปัญหาคืออย่างที่คุณเก่งบอกว่ามันมีมุ้งเยอะมากและอย่างคุณไปประเคนทุกอย่างให้ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะไรไปเป็นเบี้ยล่างเขาไปหมดแล้วอ่ะคราวนี้คุณก็ไม่เหลือเก้าอี้กับคนในพรรคของคุณไม่โควต้าเนี่ยมันโอเคอันนั้นมันเป็นเรื่องของกระทรวงแต่ว่าโควต้าเนี่ยมันตามนั้นก็ใช่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาเก้าอี้ใหญ่ไว้ให้แล้วโควต้าประเด็นคืออะไรวะคือเก้าอี้มันมีแค่30รัฐมนตรีมันมีแค่35ที่นั่งถ้าจะแก้ปัญหาแบบผมนะจบเลยได้ทุกคนไปแก้กฎหมายซะให้เป็นรัฐมนตรี100คนอ้าวทำไมอ่ะคุณมีกี่กระทรวงอ่ะคุณเอารัฐมนตรีช่วยไป6กระทรวงละ6คนมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ทำไมมันเป็นไปไม่ได้แป๊ะเป็นไปได้กฎหมายมันตั้งได้งดต้องแก้ได้ทำไมเป็นไปไม่ได้ผมก็ไปแก้กฎหมายซะไปแก้กฎกติกาบอกต่อไปนี้รัฐบาลไหนก็ตามเราจะมีรัฐมนตรีได้ประมาณ50คนแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีนะรัฐมนตรี48เก้าอี้ใช่ไหมแต่ก็ตัดลงมาเหลือ35ก็ทำไปดิทำไปดิเลยคุณทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำไปดิมันไม่ได้ไงก็ต้องไปแก้ก็ไปแก้แล้วนู่นดิแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าทางคุณเอกราชเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะแล้วก็พูดทำนองน้อยใจว่าโอ้โหโคราชเนี่ยดูแค่5จังหวัดนะครับยังได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแต่เราหมายถึงคุณเอกราชเนี่ยดูตั้ง15จังหวัดนะมีทั้งสสเขตและบัญชีรายชื่อรวม19ที่นั่งแต่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นความสำคัญเลยมองไม่เห็นหัวพวกเราผมเสียมเลยคือน้ำหนักเสียงของพวกคุณเนี่ยไม่เท่ากับน้ำหนักเสียงของคนอื่นเอาไหมคือต้นทุนของแต่ละคนมีไม่เท่ากันผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
หมือนกันเหมือนต้นทุนสมมติเอาในภายในนะต้นทุนกลุ่ม3มิตรมีมากน้อยแค่ไหนตอนแรกมีมากมายมหาศาลเหลือเกินแต่สุดท้ายคุณสมศักดิ์แห้วเก้าอี้เกษตรต้นทุนยังไปน้อยกว่าต้นทุนของประชาธิปัตย์ครับนะต้นทุนภายในพรรคไม่เท่ากันต้นทุนของพรรคของคุณกับพรรคของคนอื่นก็ไม่เท่ากันอีกเพราะปัจจัยหลักคือคุณต้องไปยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่พอเขาต้องไปดูว่าในพรรคคุณเนี่ยคุณสำคัญมากน้อยแค่ไหนถามว่าใครสำคัญสุดในกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มสามมิตรแล้วที่สำคัญกับสามมิตรคือใครพสช.ที่สำคัญกว่าที่สำคัญน้อยกว่าก็คือพวกบรรดารัฐมนตรีที่ออกมานั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกคุณเป็นแค่ไก่รองบ่อนในพรรคเท่านั้นแหละโอ้โหจบปะเสียมเลยเสียมเลยเสียมเลยคุณสู้ต่อไปครับคุณเอาก็อีไปเลยผมพนันเลยว่าคุณไม่ได้หรอกอะไรเดี๋ยวเขาไม่ได้เนี่ยเขาจะออกนะก็ไปเขาบอกว่าเขาออกเขาบอกแล้วมาอยู่กับผมเขาเตรียมเขาเตรียมที่จะพิจารณาตัวเองแล้วถ้าไม่ได้ไปแน่นอนแต่ว่าจะลาออกยังไม่ได้ต้องให้พักเนี่ยปลดเขาขับตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมขับออกเขาคือไปหาพักได้คงเป็นการเดินเกมกดดันต่อรองแต่ว่าจริงๆไม่น่าไปโอ้โหเชื่อผมไหมเดี๋ยวพอสุดท้ายพอทุกอย่างรายชื่อคอมอ09ปลด9เรียบร้อยนะเงียบหมดอ่ะไม่มีกล้าหือห้าลือหรอกคือตอนนี้มันยังไม่ได้ยังไม่เห็นกันไงครับแม่มันก็เลยไม่ได้ไปกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มด้ามขวานไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นกลุ่มสสภาคใต้ของพลังประชารัฐนะฮะเมื่อวานเดินเกมขนาดที่ไหนฮะมาเปิดที่ทำการของตัวเองฮะเปิดอยู่ตรงแยกถนนพิชัยฮะมีที่ทำการของตัวเองฮะเอาดิเอาเขาดิกลุ่มนี้เป็นสสใต้13 คนนะครับก็นำโดยคุณนิพันธ์สิริธรเป็นสสตรังคนนี้เขาไปตีบ้านคุณชวนเลยนะที่ตลาดได้ผลงานมาเยอะก็คือสรุปก็มาทำนองเดียวกับกลุ่มอีสานก็คือมี13คนแต่ว่าไม่มีโควต้ารัฐมนตรีเลยแรกก็เป็นเด็กสุชาติได้ไปแล้วผู้การสุชาติแต่ว่าล่าสุดโหล่าสุดไม่มีอะไรรู้ดิเหรอรู้ดีเพื่อนนายกไม่เหรอเอ้าเพื่อนนายกแล้วทำไมอ่ะแสดงว่าต้นทุนต่ำอีกแล้วต้นต่ำอีกแล้วคืออย่างนี้นะครับคือว่าจริงๆเนี่ยไปดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยคือก่อนนั้นเนี่ยกลุ่มด้ามขวานเนี่ยเขาเสนอชื่อผู้การชาไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าพอโผล่ล่าสุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าชื่อผู้การชาไม่มีก็เลยออกมารวมพลังขย่มเลยคุณก็เคลื่อนไหวรอบหนึ่งขย่มเลยก็ถึงขั้นบอกเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีโควต้ารัฐมนตรีภาคใต้เนี่ยภาคใต้รอบหน้าเนี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยถึงขั้นสูญพันธุ์ก็แง่ละเขาก็คงไม่อยู่หรอกก็คงย้ายอยู่พักอื่นคือเมื่อวานน่ะกลุ่มนี้เขามาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ออกมาตีรวนแย่งเก้าอี้อยากได้อะไรมากมายหรอกเขาแค่กังวลว่านโยบายที่เขาเอาไปเสนอกับชาวบ้านเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวก็จะสูญพันธุ์นะเขาเป็นคือถ้าไม่มีตำแหน่งบริหารเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันจะไปแก้ปัญหาไปรับปากเขาไว้จะไปทำให้เขาไม่ได้เป็นแค่โหดเหตุผลแค่นั้นแหละจบคุณก็ไปบอกคนที่เป็นรัฐมนตรีไปจัดการให้ก็ได้ก็เหมือนกันถูกไหมปัญหาคือคุณอยากได้เก้าอี้การบอกตรงแบบนี้แหละเขาบอกว่าก็จะได้สักหนึ่งเก้าอี้ก็ยังดีในกลุ่มเขาเนี่ยผู้การสุชาติเนี่ยแต่เช็คแล้วผู้การสุชาติก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหมันทำใจไม่ได้ก็เดี๋ยวหลังนี้เดี๋ยวรอว่าใจนายกเพราะว่าเป็นเพื่อนเตรียมฐานที่สองแล้วก็ทำผลงานใช้ได้นะไปตีมา13ที่ผมถามว่าภาคใต้เคยต่อวิชาที่ปัดกันได้ไม่มีทางเนี่ยเอามาอีกเรื่องนึงครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินอันนี้ผมอ่านไปผมก็ร้องไห้ขำไหลขำดีกว่าพูดตรงๆเลยว่าผมขำจริงคุณสมศักดิ์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าไม่เคยต่อรองเก้าอี้สร้างประเด็นตีรวนอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยจับจองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่ทุกคนกล่าวอ้างด้วยครับคุณเก่งก็จริงๆแต่มันก็เหมือนแกก็จองมาก่อนนะก็แกประกาศไว้เองนะผมก็ยังงงอยู่เขาประกาศไว้ว่าเขาต้องการไปแก้ปัญหาเกษตรกรในทั้งสปกทองคำอะไรที่เราว่ากันไว้มันเป็นกลุ่มของกลุ่มสามมิตรเขาของแกว่าที่แกบอกว่าแกไปดูรุ่นเฮลิคอปเตอร์แล้วแกเตรียมพอไว้ตรวจราชการแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้พูดอ่ะเนี่ยแกคงลืมก็คือแกก็พยายามจะบอกว่าจริงๆที่พูดกระทรวงเกษตรเยอะเนี่ยเพราะว่าโดนวางตัวเพราะว่าคนก็เห็นว่ามีความชำนาญเหมาะสมทุกคนก็เลยคิดว่าผมเนี่ยไปจับจองกระทรวงเกษตรคิดอย่างนี้ไม่ยุติธรรมกับผมเลยโอ้โหเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรงั้นเอาท่านก็เหมาะกับกระทรวงที่ท่านชอบก็แล้วกันยุติธรรมไงยุติธรรมเอายุติธรรมแล้วไปอยู่ยุติธรรมแล้วยุติธรรมยุติธรรมนี่ฮะก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะครับนี่ฮะว่าอีกเรื่องนึงนะครับอ้อกรณีนี้ครับคุณศรีสุวรรณจรรยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับเขาไปยื่นคำร้องนะร้องเรียนเป็นหลักฐานต่างๆมากมายร้องเรียนไปถึงบิ๊กตู่นะฮะนายกรัฐมนตรีนะบอกว่าไม่ควรที่จะเสนอชื่อคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณนิพนธ์นี่เขาไม่ได้เป็นส.ส.ใช่ไหม
ต่ก่อนเขาเป็นนายกอบจไม่ใช่เหรอไม่ได้เป็นตอนนี้ยังไม่ลาออกเลยยังไม่ลาออกเป็นนายกอบจสงขลาปรากฏว่าก็มีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยถูกต้องคุณสุวรรณบอกว่าไม่เหมาะเพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะมากมายครับคุณเก่งก็คุณศรีสุวรรณเมื่อวานก็นักร้องเบอร์หนึ่งก็ไปที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบก็ไปยื่นเรื่องนั่นแหละอย่างที่พี่กบว่านะครับก็ตั้งข้อสังเกตทำนองว่าคุณนิพนธ์เนี่ยเขามีโครงการหลายเรื่องที่โดนอยู่ระหว่างโดนปปช.สอบเช่นอะไรอ่ะโครงการประมูลรถซ่อมทางที่บ้านเขาที่สงขลาใช่ไหมแล้วก็โครงการอุดหนุนสมาคมกีฬาโครงการสร้างสวนสาธารณะเมืองสงขลาอันนี้งบ375ล้านนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการประเด็นที่ร้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องทุจริตทั้งหมดนะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เนี่ยนะเขาก็บอกว่าคุณนิพนธ์เนี่ยยังติดเรื่องนี้อยู่หลายคือมีคดีกันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ควรเหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับแกนะคุณนิพนธ์ก็ออกมาโต้กลับทันทีนะคุณเก่งฮะคือเมื่อวานเนี่ยคุณนิพนธ์เนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะชี้แจงโครงการต่างๆนะสรุปก็คืออย่างนี้เขาก็ยืนยันชี้แจงได้ทุกประเด็นไม่มีเรื่องทุจริตแล้วก็ถ้าเกิดใครพลาดพิงเขาเนี่ยฟ้องหมดฟ้องด้วยทางพรบคอมคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้แต่ละอันที่มันมีปัญหาบางทีโครงการมันไม่นั่นเขาก็ไม่สามารถจะจ่ายเงินให้ได้พอจ่ายเงินให้ไม่ได้มันก็มีปัญหาถูกฟ้องร้องในทางกฎเขาก็มองว่าโครงการมันดูมีแปลกๆนะก็เลยไม่สามารถจะจ่ายเงินให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องร้องในหลายโครงการอยู่ใช่ไหมใช่คือตอนนี้แรงกดดันจริงๆเนี่ยมันจะไหลไปอยู่ที่ตักของบิ๊กตู่นะเพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องตัดสินใจแล้วก็ก่อนนำมาชื่อขึ้นทูล9เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันได้รัฐมนตรีสีเทาผลกระทบก็คืออะไรอ่ะ1โดนล็อกเป้าถล่มแน่นอนจากฝ่ายค้าน2ภาพความสง่างามของครม.ประยุทธ์2เนี่ยประยุทธ์สมัย2เนี่ยมันยังไงอ่ะถ้าเกิดเริ่มต้นแล้วแบบมันอึมครึมเนี่ยเดี๋ยวก่อนภาพก็จะไม่ดีคุณจะไปมองถึงความสง่างามผมว่ามันไม่สง่างามตั้งแต่มาแล้วล่ะคือมันไม่มีความสง่างามมาตั้งแต่มาแล้วเข้าใจไหมตั้งแต่มาตั้งแต่มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาผมว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ค่อยสง่างามในตาผมไม่ถึงขั้นตั้งแต่เกิดนะไม่ใช่คือพอมันขาดความสง่างามตั้งแต่กฎกติกาที่ทำกันมาจนขอโทษนะไอ้พวกกฎกติกาเนี่ยมันทำให้คุณวุ่นวายอย่างนี้เพราะคุณต้องไปหามุ้งนู้นมุ้งนี้มากางนอนกันเต็มไปหมดเลยในพรรคเนี่ยแล้วก็ทะเลาะกันในพรรคไม่พอไปมีปัญหากันนอกพรรคอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะจบกันที่ผลประโยชน์ลงตัวหลังจากที่รายชื่อออกมาเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนั้นมันสงบนิ่งตอนนี้ผมไม่ได้กลัวว่าปัญหาอยู่ที่บิ๊กตู่เลยถ้าบิ๊กตู่ประกาศปุ๊บเนี่ยผมว่าจบผมว่าทุกอย่างเงียบคลิปหมดแล้วเดี๋ยวไปรอรัฐบาลล่มมาตอนหลังเชื่อผมว่าอยู่ได้ไม่นานหรอกรัฐบาลเนี่ยแต่จริงจริงมันเป็นสัญญาณอย่างนึงนะที่ตอนหลายๆมุ้งมาตีรวนเนี่ยท้ายสุดถ้าเกิดมันมีครม.ขึ้นมาจริงเนี่ยปัญหาคือการบริหารของแต่ละมุ้งที่จะทำไงให้เป็นการบริหารโดยถูกกฎหมายถูกต้องสุจริตแล้วก็โปร่งใสคือคุณกบอยู่ในมุ้งหนึ่งของพลังประชารัฐคุณกบที่เป็นหัวหน้ามุ้งอ่ะต้องไปคุยต้องไปเคลียร์กับลูกมุ้งให้ได้นอกจากคุณกบเป็นหัวหน้ามุ้งแล้วคุณกบออกมาโวยวายเองอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐหลายท่านน่าจะเคลียร์กับมุ้งต่างๆได้แต่ตอนนี้เข้าใจไหมว่ามันเหมือนขอโทษนะมันเหมือนชาวบ้านเหมือนกำลังวิ่งเต้นเก้าอี้กันอย่างเงี้ยยังมีโอกาสจะได้ก็ออกมาโวยซะก่อนแต่ถ้าเกิดมันสรุปลงตัวบิ๊กตู่ตบโต๊ะแล้วเนี่ยผมว่าทุกอย่างจะนิ่งอาจจะกระเพื่อมเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างน่าจะผ่านไปได้แม้บารมีบิ๊กตู่ขนาดนี้ทำกันมาขนาดนี้ในส่วนพรรคปฏิปัตย์เขาว่าจบแล้วคุณศรีสุวรรณร้องไปก็เท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไปยื่นหนังสือเป็นยื่นรายชื่อให้กับบิ๊กตู่แล้วนะครับว่ารัฐมนตรีทั้ง7คนของปฏิปัตย์เนี่ยคนเขามีใครบ้างตำแหน่งอะไรบ้างจบไปแล้วไม่แต่อันนี้ต้องย้ำนิดนึงว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณนิพนธ์บุญญามณีนะเพราะเมื่อวานแกก็ชี้แจงแล้วบอกไม่รู้อ่ะใครบอกผมกาผมฟ้องหมดอ่ะก็เคลียร์อยู่กันนะนะมีประเด็นอื่นอีกไหมเขาก็มีหลักฐานอยู่เดี๋ยวรอหลังจากนี้รายชื่อที่เสนอท่านนายกไปเนี่ยจะโดนตีกลับหรือเปล่าเพราะเห็นมีข่าวว่าน่าจะตีกลับ7-8รายชื่อมาเปลี่ยนใหม่ใช่โอ้โหพี่ตู่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยมาอีกฝากนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปอยู่แต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับฝากของฝ่ายค้านนะฮะเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมนะครับพรรคเพื่อไทยเขาเชิญ7พรรคการเมืองฝ่ายค้านนะครับประกอบด้วยก็เพื่อไทยนะฮะอนาคตใหม่ประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อชาติพรรคเศรษฐกิจใหม่และพรรคพลังปวงชนไทยครับมหารือแนวทางทำงานร่วมกันนี่ฮะนี่ครับก็มีการตั้งนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติเป็นประธานฮะเป็นประธานเขาเรียกว่าประธานคณะทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ครับผู้กับทวีก็เป็นประธานนะครับแล้วก็มีคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นเลขาธิการของคณะทำงานชุดนี้
นี่ก็จะได้จับมือกันตรวจสอบรัฐบาลให้เข้มข้นใช่เนี่ยก็เห็นว่าจะไปจับมือกับภาคประชาชนนอกสภาด้วยเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เมื่อวานเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ข้อสรุปเกี่ยวยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่ว่าเขาจะปรับโครงสร้างภายในพรรคใหม่ก็จะเปิดตำแหน่งให้พวกที่ไม่มีไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยเข้ามานั่งบริหารด้วยครับผู้หญิงหน่อยจะเป็นประธานใช่ไหมประธานพรรคประธานพรรคครับผมอ่ะมาดูการเมืองครับขาประจำคุณขวดนะครับนี่ฮะโอ้โหสีสันสวยงามนะวันนี้นะสีน้ำเงินนะมันดูเหมือนมืดไงเป็นแบบฟิล์มนัวแล้วนั่นคือสวนสัตว์หรือยังไงไม่ไรนี่ก่อนนะไอคนถือตะเกียงเนี่ยฮะสลึมสลือสลุมสลวยแล้วอันนั้นเป็นโลโก้ของความหวังใหม่ไม่ใช่ไอ้คนใหม่คนใหม่ถือตะเกียงนะคิดจะแก้รัฐธรรมนูญครับดูฮะด่านที่จะไปถึงผ่านรัฐธรรมนูญฮะมีไอ้เข้ก่อนเลยไอ้เข้ไอ้เสือหมีโตหมีงูคิงคองแล้วมีตัวนี่ไดโนเสาร์อยู่ข้างหลังแล้วน้ำหนึ่งแล้วแต่ละตัวตามันนี่แบบว่าโคตรโกงเคืองมากเป็นมิตรมากเลยดูแต่ละตัวแม่งจ้องจะเขมือบไอ้คนนี้น่าดูคือการแก้หนูนที่อนาคตใหม่พยายามจะจุดประเด็นไม่ว่าจะเป็นบทเฉพาะการมาตรา272อะไรที่ไม่ให้สวร่วมโหวตแล้วก็รวมถึงการเลือกตั้งของรัฐเลือกตั้งประเด็นคืออะไรมั้ยคุณต้องฝ่าด่าแล้วคุณต้องมีเสียงของฝ่ายค้านต้องอาศัยเสียงสวประมาณสัก84-86คนเนี่ยแล้วถามว่าเขาจะยอมลดอำนาจลดบทบาทตัวเองมาแก้หนูเหรอนี่ไงต้องฝ่าด่าเนี่ยจระเข้ตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองอะไรเยอะหมดเลยนะตัวเงินตัวทองการ์ตูนของคุณขวดนะอ๋อตัวของขวดเขาเรียกวรนุชวรนุชคุณวรนุชครับ